อ่ะเอาเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เหมือนเดิมแล้วก็เกมแร็กนาร็อกโมบายเอเทอร์เนลเลิฟนะฮะเมื่อสักครู่นี้ลงคลิปไปแล้วแล้วก็เสียงหายนะครับไม่เป็นไรไม่รู้นะฮะก็เลยต้องอัดใหม่อ่ะโอเคนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการ์ดมด2ใบอ่ะไม่ใช่มดกับการ์ดข้างคาวนะครับ2ใบนี้ที่กำลังแย่งกันอยู่มากๆนะครับณขนาดนี้ก็มันเอาไว้ทำอะไรนะครับแล้วก็ทำไมถึงต้องแย่งกันขนาดนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วหลายๆคนก็ยังไม่รู้นะครับแล้วถึงจะรู้แล้วก็เถอะแล้วมันคุ้มจริงๆไหมนะครับกับการที่ซื้อไปทำนะครับซื้อไปใช้ต่อนะฮะโอเคเจ้าการ์ด2ใบเนี่ยในแพทหน้านะครับที่กำลังจะถึงนี้เนี่ยไอ้ข่าวลือเนี่ยนะครับออกมาว่าแพทคลาส3กำลังจะเข้าคนก็เลยเป็นบ้ากันไปหมดนะครับมาแย่งดึงของในตลาดอย่างเมมโมรี่เจมนะครับอย่างของบอสหลายๆอย่างที่เอาไว้เปลี่ยนคลาส3ก็ราคาติดประมูลหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้นะครับเจ้าการ์ด2ใบนี้ก็ติดประมูลเหมือนกันเนื่องจากว่าการ์ด2ใบนี้เนี่ยเอาไปทำเป็นการ์ดดาวได้ต่อนะครับการ์ดดาวพวกนี้เนี่ยเมื่อทำแล้วก็จะได้ความสามารถที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นพวกล็อกเกอร์มูหนักอะไรหมีดำนะครับพวกนี้นะครับพอทำแล้วความสามารถก็จะเปลี่ยนไปแล้ว2ใบนี้เนี่ยมดกับทางด้านของข้างคาวเนี่ยเป็น2ใบที่น่าใช้นะครับผมคนก็เลยแย่งกันแต่ทีนี้มาดูกันว่ามันน่าใช้แค่ไหนนะครับการ์ดใบแรกนะครับการ์ดมดดาวนะครับการ์ดมดดาวเนี่ยนะฮะการ์ดมดดาวเนี่ยนะครับบวกทางด้านของพิซซิ่งนะครับหรือว่าเพนในแพทไทยก็คือค่าเพนนะครับค่าเพนที่มาจากพวกอวยพรปีขาวหน้ากากไม่ใช่หน้ากากดิผ้าปิดปากอันใหม่กาชาเดือนล่าสุดเนี่ยนะครับค่าเพนคือค่าเดียวกันนะครับผมแล้วก็ใน EDP ของแอดขั้นปลดล็อกด้วยนะครับอ่ะทีนี้นะฮะไอ้ค่าเพน 3% เนี่ยมันดีแค่ไหนนะครับผมจะพูดในส่วนนี้ก่อนแล้วกันนะครับค่าเพนเนี่ยเป็นค่าที่ดีมากๆที่บวก Attack ขั้นสุดท้ายเนี่ยได้ค่อนข้างสูงนะครับก็คือมี Output อยู่ที่ราวๆ 0.8 ถึง 0.85 ต่อ 1% ก็คือถ้ามีเพน 1% ได้ Output ประมาณ 0.85% ดังนั้นมี3ก็คูณ3ไปนะครับก็จะประมาณ 2.55 นะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราตีแสนหนึ่งเราก็จะตีแรงขึ้นอีกประมาณ 2,500 โดยประมาณนะครับผมทีนี้เนี่ยการ์ดมดดาวเนี่ยทำยังไงนะครับการ์ดมดดาวเนี่ยใช้การ์ดมด10ใบนะครับแล้วก็ใช้เศษม่วงอีก600เศษม่วงเนี่ย600คือใช้การ์ดฟ้า12ใบการ์ดฟ้าตอนนี้นะครับราคาสมมุติว่า1,300,000นะครับ1,300,000คูณ12นะครับโอ้โห 15M แล้วก็บวกอีก 10M คือการ์ดมด10ใบนะครับบวก 1.5M นะครับคือค่าทำนะครับ 27. จุดตีว่า27ล้านแล้วกันนะครับ 27M นะครับกับ Damage Output ประมาณ 2.5เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถามว่าถ้าสมมุติว่าคุณตีล้านหนึ่งเนี่ยมันก็ออกมาประมาณ 20,000 กว่าถ้าคุณตีสักล้านห้าก็ 30,000 คือที่จริงถามว่าคุ้มแรงไหมมันแรงขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีความสามารถนี้อีกสเตรนท์นะครับสเตรนท์หรือเด็กนะครับผมถ้ามันถึงรวมกันนะครับ225จะได้ค่า Ignore Defense 3ผมไม่แน่ใจว่าถ้ามันถึงทั้ง2อย่างมันจะได้ค่า Ignore Defense 6หรือเปล่าแต่ตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างมองข้ามนิดนึงเนื่องจากว่า Ignore Defense เนี่ยเรามาจากหลายส่วนอยู่แล้วนะครับดังนั้นส่วนใหญ่ถ้าเอาไปทำดาเมจบอสเนี่ยจะเต็มอยู่แล้วส่วนถ้าลงกิลวอร์เนี่ย ผมว่าการ์ดใบนี้ไม่น่าจะใส่กันนะครับส่วนใหญ่จะไปใส่มัมมี่ดาวเพื่อเพิ่มฮิตนะครับมาพูดถึงการ์ดใส่หมวกเพื่อเพิ่มดาเมจในณขณะนี้กันคือล็อกเกอร์ดาวตอนนี้หลายๆคนใส่ล็อกเกอร์ดาวเพื่อเพิ่มดาเมจกันผ
ผมจะพูดว่าล็อกเกอร์ดาวน์เนี่ยเพิ่มดาเมจได้เท่าไหร่นะครับนี่คือสูตรที่คนในกิลด์ผมที่ผมชอบยกข้อมูลเขามาใช้เนี่ยในหลายๆคลิปของผมเนี่ยแกะออกมาแล้วนะครับ10 attack เท่ากับดาเมจเอาท์พุตประมาณ 0.17% นะครับดังนั้นเนี่ย 20 attack นะครับดาเมจเอาท์พุตก็คือ 0.34 นะครับทีนี้นะฮะถ้าเป็นกรณีนะครับตัวตีประชิดเด็กเนี่ยจะมีผลกับ Attack ไม่ได้เยอะมากผมจะไม่เอาตรงนี้มาคิดนะครับเพราะไม่งั้นคุณจะปวดหัวเลยแหละนะฮะดังนั้นนะครับผมก็จะเอา 2.55 นะครับลบ 0.34 นะครับก็คือเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกันระหว่างสายตีประชิดใส่การ์ดมดดาวกับใส่การ์ดล็อกเกอร์ดาวเปอร์เซ็นต์ที่ต่างกันก็คือ 2.2% โดยประมาณอาจจะต่ำลงถึง 2% หรือเพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยต่างกันประมาณนี้นะครับถามว่าไอ้ 2% เนี่ยกับราคาที่ต่างกันประมาณ 20M เนี่ยคุณต้องชั่งน้ำหนักอยู่แล้วคุ้มไหมนะครับถ้าคุณเป็นคนที่สุดแล้วอ่ะสุดหลายๆทางแล้วไม่มีอะไรจะเพิ่มแล้วคำนวณเงินหลายๆอย่างดูแล้วคุ้มทำเลยนะครับคุ้มอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะเพิ่มดาเมจคุณแล้วถูกไหมดังนั้นไอ้นี่ก็คือสิ่งที่จะเพิ่มได้ 20M จัดไปนะครับแต่ถ้ายังมีอย่างอื่นที่จะเพิ่ม Attack คุณได้นะครับมากกว่า 2% แล้วมันถูกกว่า 20M ทำอันนั้นก่อนต้องคำนวณดีๆนะทีนี้มาพูดถึงถ้าคุณเป็นสไนเปอร์ล่ะคุณใช้เด็กโจมตีหรือคุณเป็นโลกสตอกเกอร์ที่ใช้เด็กโจมตีล่ะอ่ะ2เด็กนะครับเท่ากับอ่ะพูดว่า1เด็กดีกว่า1เด็กเท่ากับดาเมจเอาท์พุต 0.2% ดังนั้น2เด็กเท่ากับ 0.4 แปลว่านะครับผมความห่างของดาเมจเอาท์พุตเนี่ยล็อกเกอร์ดาวน์นะครับของสไนเปอร์กับล็อกเกอร์ดาวน์มดดาวน์ที่สไนเปอร์ใส่เนี่ยต่างกันประมาณ1จุดไม่ใช่ดิถูกแล้วดิ 1.8% นะครับโดยประมาณนะครับผมดังนั้นเนี่ยไอ้ 1.8% นี้เนี่ยถ้าคุณเป็นสไนที่คลิ100,000ก็จะได้ 1,800 หรือคุณอาจจะได้ประมาณ 2,000 มันแกว่งนะครับผมเพราะว่ายิ่งค่าไหนเยอะค่านั้นจะให้ผลน้อยลงนะครับหรือคุณอาจจะคลิ 500,000 คุณก็จะได้ประมาณเท่าไหร่ล่ะก็ 8,000 โดยประมาณนะครับผมก็ถามดูอะโฮว่ามันคุ้มไหมกับ 20M นะครับก็ประมาณนี้นะฮะคืออย่างที่ผมบอกถ้าคุณเนี่ยสุดในรุ่นแล้วนะฮะมันไม่มีอะไรจะเพิ่มแม้แต่คุณได้แล้วอันนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ถูกแล้วที่คุณจะทำแต่ว่าถ้ายังมีอย่างอื่นต้องมาทำอย่างอื่นก่อนนะครับผมราคาต่างกันประมาณ 20M นะฮะผมจะย้ำตรงนี้นะครับส่วนการ์ดอีกใบหนึ่งนะครับผมก็คือเจ้าค้างคาวดาวนั่นเองค้างคาวดาวเนี่ยนะครับเมื่อทำแล้วเนี่ยนะครับจะบวกนะครับ M attack นะครับผม20นะฮะนี่นะครับบวก M attack 20ขอโทษถูกแล้วแล้วก็ M attack เปอร์เซ็นต์อีก 3% นะฮะใช้ของทำเหมือนกันนะครับรูปเดี๋ยวก่อนนะผมเปิดรูปมาน้อยเกินไปนะใช้ของทำเหมือนกันนะครับแล้วมาดูรองเท้าดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยเมทเขาใส่อะไรกันผมไม่แน่ใจเขาใส่อะไรกันนะครับคือมันไม่น่าจะมีการรองเท้าที่เพิ่มแม้แต่เปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถูกไหมดังนั้นเนี่ยค้างคาวดาวเนี่ยคุ้มมากที่จะทำมาเพื่อเพิ่มแอตแทกนะครับเพราะมันไม่มีอะไรเปรียบเทียบนะครับก็จะมีเจ้า Back With Down เนี่ยแหละนะครับใบหนึ่งนะฮะ Back With Down ก็ไม่ได้ถูกเนาะถูกไหมนะครับก็มีราคาประมาณหนึ่งคือเคสมันคล้ายๆกับ Locker Down แหละนะครับ Back With Down แต่ผมมองว่าข้างข่าว Down มันดูจะคุ้มกว่านิดนึงนะฮะดูจะคุ้มกว่าโดยมุมมองของผมนะนะฮะแต่ผมอยากจะเสริมนะครับเจ้าการ์ด Down ทั้ง2ใบเนี่ยค้างคาวดาวเนี่ยเมื่อทำเสร็จแล้วแล้วเอาไปฝากสมุดได้ attack 12ถ้าคุณเป็นคนที่สุดในรุ่นนะฮะสุด
ทุกทางทำเอาไปฝากสมุดได้ทั้ง12นะครับแต่กับเงินเนี่ยดูเซิร์ฟจีนนะ 18M แต่ถ้าเป็นเซิร์ฟไทยก็จะประมาณ 22M นะฮะการ์ดมดก็จะได้ MTech 12เหมือนกันนะครับเอาไปฝากสมุดนะฮะถ้าคุณเป็นสายเวทนะครับเอาไปฝากสมุดนะฮะก็จะได้ MTech 12การ์ดมดก็ผมคำนวณให้แล้วนะประมาณ20กว่า M นะครับผมสำหรับเซิร์ฟไทยนะถ้าตามราคานี้เดี๋ยวผมว่ามันน่าจะขึ้นไปอีกนะฮะก็ประมาณนี้เนาะนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าสุดแล้วก็ทำแต่ถ้าใครยังไม่สุดมีอย่างอื่นแรงกว่าไปทำอย่างอื่นก่อนนะเพราะราคา 20M ไม่น้อยนะครับอ่ะลากันไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วก็ถ้าใครมีอะไรที่คิดว่าผมข้อมูลผิดพลาดสามารถเม้นได้ใต้คลิปนี้เพื่อถกกันได้เลยนะครับผมถกกันอย่างปัญญาชนนะฮะและเปลี่ยนข้อมูลกันและเดี๋ยวลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามกับ Thailand ด้วยนะครับสวัสดีครับ